องหลังบ้านผู้แข็งแกร่งมาการ์เร็ตสมิธพูนสุขพนมยงชนิดสายประดิษฐ์ผู้อยู่เบื้องหลังมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์ป่วยอึ้งภากรปรีดีพนมยงและกุหลาบสายประดิษฐ์ตุ๊กตาอย่างฟีเวอร์ทำออร่าเซ็กได้คนไทยแห่ซื้อกันเพียบพร้อมกับย้อนตำนานเซ็กส์ทอยของเล่นเพื่อบำบัดหรือสิ่งเลวร้ายทำสังคมเสื่อมจนต้องกวาดล้างแถกกดไลค์ภาพนายกหญิงในชุดฮันโบกทำการกระแสวิจารณ์นี่คือวิธีทางการทูตหรือไม่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกินทิวราเจริญปุระมนทการรังสิปรามนากุลและลัคนาปันวิชัยในดีวาสคาเฟ่สวัสดีค่ะเบียร์มนทการค่ะแขกคำพกาค่ะสายอินทิราค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะเรา3คนนะคะมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะจันเฟย์อุ๊ยไม่ใช่ตัวใหญ่มาก เต็มเก้าอี้นะคะวันนี้เต็มเก้าอี้นะคะผมไม่ใหญ่ด้วยนะคะ นี่ค่ะเป็นดีวาสวงการบันเทิงของเราวันนี้มาแทนค่ะวันนี้มาแทนและแฟนๆก็เรียกร้องด้วยคาดว่าคงต้องการความตลกกันบ้างนะคะเลยอยากจะให้มากันบ่อยๆวันศุกร์แล้วค่ะใครพูดภาษาฝรั่งเศสให้ฟังซิฮะแม่ฮะอย่างเดียวเลยใครไม่อยู่เราจะนินทาเออเราจะนินนะลุกไม่ได้เลยอ่ะลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เลยค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะอย่าไปฟังมากค่ะ4642098นะคะจะฟังหรือไม่ฟังก็ต้องส่ง SMS มาช่วยกองทุนสตรีดีว่านะคะผู้หญิง3บาทอย่างเรานะคะผู้หญิง3คนแล้วก็3บาทวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแขกนั่ง MRT ค่ะแล้วก็ขณะที่กำลังลงก็มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งสวนแขกขึ้นไปนะคะแล้วระหว่างที่เหมือนในหนังเลยค่ะประตูกำลังจะปิดคุณสไลดิ้งดอร์คุณแขกสวัสดีครับแล้วแขกก็ตกใจนะคะ SMS ในจอตัวเล็กมากครับแล้วประตูก็ปิดไป ปล่อยให้โชคชะตาตัดสินว่าถ้าเราได้คุยกับเขาแล้วจะเป็นยังไงไปตลอดกาลสุภาพบุรุษท่านนั้นก็ไปพร้อมกับรถใต้ดินทิ้งไว้แต่คอมเมนต์ทิ้งไว้แต่คอมเมนต์ว่าตัวเล็กมากก็เมื่อกี้คุยกันว่าเอ๊ะยังไงดีหรือว่าเราต้องขยายฟอนต์ให้เป็นสัก50หรือว่าอะไรอย่างนี้จริงๆอาจจะแอบดูใช่ไหมเข้าใจดูในโทรศัพท์หรือดูในสมาร์ทโฟนเข้าใจว่าดูจากสมาร์ทโฟนเพราะว่าลูกศิษย์เพื่อนลูกศิษย์ของเพื่อนแขกหลายคนเด็กนิสิตนักศึกษาค่ะขณะที่อาจารย์สอนอยู่ฟังดีวาสคาเฟ่บ่าย 3-4 โมงวันนั้นเจอนิสิตจุฬาคนหนึ่งค่ะที่คิโนคุนิยะที่พารากอนก็เข้ามาทักเหมือนกันบอกว่าดูทุกวันเหมือนกันแต่ถ้าคุณได้เอฟเพราะว่ามัวแต่ฟังดีวาสคาเฟ่ชื่อเกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับพวกเรานะคะไม่หันไม่หันเป็นการตรวจสอบความกล้าแข็งของสมาธิเขาเหมือนกันนะว่าเขาสามารถฟังเราแล้วก็ฟังอาจารย์ได้อย่างไม่แอบคิกคักออกมาหรือเปล่ากับบางวันเดี๋ยวมีนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้พอดีตอนช่วงดึกๆได้ดูข่าวแล้วก็เห็นข่าวมาเซียเกลังโดนจับนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเป็นการพูดกับสื่อแล้วพูดจาพาดพิงเหมือนกับไปดูถูกเรื่องชาติพันธุ์นะคะอีกแล้วแต่บังเอิญว่าคราวนี้ค่ะมาเซียเกลังก็โดนตัดสินว่าผิดจริงแต่ว่าไม่ได้โดนจำคุกแล้วก็ออกมาขอโทษนะคะได้ขอโทษต่อสื่อแล้วก็บอกว่าผิดพลาดไปเพราะตั้งใจจะให้เป็นแค่ขำขันเผอิญเกินเลยนะคะอย่างน้อยที่สุดก็มีคำขอโทษและทันใดนั่นเองค่ะชื่อมาเซียเกอร์แลงก็เข้ามาสกิดต่อมความจำดิฉันว่าเมื่อวานนี้ที่พูดเรื่องลิปสติกคุณแขกคุณทรายได้พูดผิดค่ะว่าลิปสติกที่ออกมาเป็นเจ้าแรกที่ทำสไลด์งามๆนั้นเป็นจีวองชีจริงๆแล้วเป็นเกลแลงเป็นเกลแลงนั่นเองนะคะนะคะก็ต้องขอแก้ไขความผิดพลาดนะคะว่าลิปสติกยี่ห้อแรกในโลกนี้อะไรที่ทำแบบแบรนด์แรกทำลิปสติกเลยค่ะทำลิปสติกออกมาเป็นเจ้าแรกในโลกก็คือเกลแลงแล้วก็เป็นรุ่นสไลด์นะคะค่ะทีนี้จะพูดถึงผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือจากรายการดีว่าเมื่อวานนะคะหยุดนะคะหยุดให้เป็นก็คือคุณเบนจมาพรทินวัฒน์นะคะคนบ้านเดียวกับดิฉันเล่นเส้นหรือเปล่านะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเล่มนี้แล้วส่วนวันนี้มีอีกงานสัปดาห์หนังสือยังมีต่อไปนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์เอาเล่มนี้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมเที่ยวเมืองไทยหายเซ็งเป็ดจากคุณชาติพิรมกุลนะคะจากสำนักพิมพ์มติชนนะคะสำหรับคนที่เซ็งเป็ดอยู่นะคะรีบส่งเที่ยวค่ะและส่ง SMS มาก่อน4642098นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากได้เที่ยวเมืองไทยหายเซ็งเป็ด SMS มาหาเรา3คนค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นข่าวนะคะด้วยข่าวต้องบอกว่าเป็นการแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับครอบครัวอึ้งภากรนะคะคุณมาร์กาเร็ตสมิธนะคะภรรยาของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเสียชีวิตแล้วนะคะในวัย93ปีนั่นเองนะคะก็ข่าวนี้มาจากทาง Facebook นะคะของสถาบันปรีดีพนมยงค์นะคะมีรายงานมาว่านางมาร์กาเร็ตสมิธอึ้งภากรนะคะภรรยาของนายป่วยอึ้งภากรอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย93ปีนะคะโดยมีข้อความว่าขอร่วมไว้อาลัยและร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะกับการจากไปของคู่ชีวิตดร.ป่วยอึ้งภากรนะคะสตรีที่ทำหน้าที่เคียงข้างด้วยความเข้าใจและเต็มไปด้วยความรักต่อครอบครัวถึงที่สุดนั่นเองค่ะนะคะก็ขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรด้วยค่ะและในวันเดียวกันนั้นเองค่ะดิฉันเห็นใน Facebook เหมือนกันนะคะจากคุณจิ๋วนะคะคุณจิ๋วคุณจิรนุชเปรมชัยพรแห่งเว็บประชาไทยนั่นเองนะคะก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคุณมาร์กาเร็ตว่าคุณมาร์กาเร็ตเนี่ยเป็นสุภาพสตรีที่โลโปรไฟล์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักความสงบรักความสันโดษแล้วก็เป็นคนซึ่งจะไม่ขอรับค่าจ้างในการทำงานที่มากเกินกว่าที่เธอคิดว่าเธอสมควรจะได้นะคะคือไม่ว่าใครจะจ้างค่าจ้างเขาอ่อนแค่ไหนถ้าเธอคิดว่ามันมากเกินไปเธอจะคืนมีคนเอาของมาให้ถ้าเธอรู้สึกว่าเธอไม่สมควรได้รับเธอก็จะคืนให้เขาไปนะคะค่ะนั่นเป็นเรื่องนึงนะคือเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คงจะแทบจะไม่ได้ยินเนาะไม่เคยแบบว่าซีไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วนะในยุคนี้อะไรที่ไม่เคยมากเกินไปอ่ะคือคนส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นแบบไม่เคยมากเกินไปแม้แต่ตัวเองก็ตามให้ก็ยินดีอ่ะยินดีตลอดเลยอ่ะนะยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีตลอดเลยคุณทายต้องการหนังสือเล่มนี้มั้ยคะหยุดอะไรคะหยุดนี่ดิฉันอ่านจนจบแล้วยังหยุดไม่ได้เลยค่ะยังไม่สำเนียงตัวเองขึ้นมาเลยสักทีแต่ว่านี่ค่ะจากเรื่องของคุณมาร์กาเร็ตเนี่ยนะคะทำให้ดิฉันคิดถึงว่าคุณมาร์กาเร็ตอยู่เบื้องหลังดร.ป่วยใช่มั้ยคะเป็นผู้ซัพพอร์ตให้การสนับสนุนสามีตลอดเวลาทำให้นึกถึงสุภาพสตรีอีก2ท่านขึ้นมาเลยนั่นก็คือคนแรกคุณชนิดสายประดิษฐ์ภรรยาของศรีบุรพาหรือว่าคุณกุหลาบสายประดิษฐ์แล้วก็บังเอิญอีกค่ะว่าพรุ่งนี้31มีนาคมเป็นวันเกิดศรีบุรพานะคะแล้วสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งก็คือท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์นะคะภรรยาของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะสุภาพสตรีทั้ง3ท่านเนี้ยมีบทบาทสำคัญมากคือทุกคนจะต้องพูดใช่ไหมว่าผู้หญิงนี้เป็นหลังบ้านใช่ไหมคะลมใต้ปีเป็นลมใต้ปีกเป็นคนคอยสนับสนุนเป็นคนที่ทำให้ทั้ง3ท่านที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของความกล้าของสิ่งที่เป็นเหตุแห่งยุคสมัยของเราเนี่ยได้ออกไปจากบ้านอย่างสบายใจได้ก้าวออกไปทำในสิ่งที่ท่านทั้ง3ที่ได้ทำเนี่ยมีความสุขมีความสบายใจขึ้นแต่ว่าลองมาคิดถึงใจของคนที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็นแม่แล้วคนที่เป็นเมียมันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ง่ายสักท่านเดียวไม่ง่ายสักท่านเดียวเลยเราอ่านแล้วก็แบบว่าได้แต่อึ้งว่ามันยากจริงๆกับคนที่จะเชื่อมั่นในอะไรบางอย่างคือปราศจากผู้หญิงที่กล้าหาญเหล่านี้นะคะปราศจากกำลังใจปราศจากคำพูดของภรรยาที่บ้านที่บอกว่าคุณไปเถอะคุณทำเถอะคุณเดินหน้าต่อไปไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ต้องเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงบ้านและนี่คือสิ่งที่ภรรยาของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภรรยาของอาจารย์ป่วยภรรยาของอาจารย์ปรีดีะนะคะภรรยาของศรีบุรพาได้กระทำมาทั้งสิ้นแล้วยังมีผู้หญิงอีกหลายคนนอกจากคุณมาร์กาเร็ตนอกจากคุณชนิดสายประดิษฐ์นะคะซึ่ง
ในฐานะนักอ่านเราจะรู้จักในนามของจูเลียตนะคะนะคะท่านผู้หญิงพูนสุขนะคะแค่คิดว่ายังมีผู้หญิงที่เข้มแข็งมากนะคะแล้วก็ให้สามีของเธอเนี่ยออกไปทำตามอุดมการณ์ทำให้แขกนึกถึงผู้หญิงอย่างท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามนะคะมีอีกหลายท่านมีอีกหลายท่านที่บางคนเนี่ยเราอาจจะเห็นแต่ด้านหน้าของฝ่ายชายนะว่าโอ้โหเข้มแข็งทำอุ้ยทุ่มเทเวลาอุดคิดอะไรขนาดนี้ได้ยังไงเลยบางทีจนเราลืมว่าถ้าเขาไม่มีหลังบ้านที่มั่นคงแล้วปึ๊กอ่ะไม่รู้ใช้คำว่าอะไรนอกจากคำว่าปึ๊กเนี่ยนะคะบางทีแล้วสิ่งหลายๆเรื่องแสดงว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมันมีความห่วงหน้าพะวงหลังใช่ค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ที่ติดคุกเพราะว่าข้อเขียนบางอย่างซึ่งขัดต่อรัฐในยุคนั้นเนี่ยนะคะเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นภัยต่อความมั่นคงเมื่อเข้าไปอยู่ในคุกแล้วท่านก็ยังคงทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอและผลงานเนี่ยได้ออกมาสู่สายตาคนภายนอกเพราะคุณชนิดเป็นผู้ลักลอบนำต้นฉบับเหล่านั้นออกมาแล้วก็เอาออกมาพิมพ์ให้คนได้อ่านกันนะคะเพราะว่าประเทศชาติมันต้องเดินต่อไปสมองคนต้องพัฒนาต่อไปเป็นความกล้าหาญอย่างที่เรานึกไม่ออกว่าเราจะทำได้หรือเปล่าคือการที่จะต้องดูแลบ้านดูแลลูกทำหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปนำงานของสามีซึ่งใจเชื่อว่ามันมากกว่าความรักตรงนั้นมันเป็นความศรัทธาอย่างถึงสุดหัวใจกันจริงๆอะนะที่ทำออกมาได้แล้วไม่เพียงแต่เป็นลมใต้ปีกนะคะผู้หญิงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดูแลบ้านดูแลลูกดูแลครอบครัวไม่เพียงแต่ให้กำลังใจสามีว่าคุณไปเถอะคุณไปทำไปช่วยเหลือประชาชนไปทำอะไรเพื่อชาติเพื่อประชาชนผู้หญิงเหล่านี้ทำงานของตัวเองด้วยใช่นี่คือสิ่งที่แขกชื่นชมมากท่านผู้หญิงพูนสุขก็มีผลงานมากมายข้อคิดข้อเขียนของท่านนะคะ คุณชนิดสายประดิษฐ์แปลเป็นนักแปลเป็นนักแปลมิสเตอร์โบนนะคะซึ่งคือทำได้ยังไงสามีติดคุกสามีต้องพลัดที่นาคาที่อยู่นึกถึงเวลาเราคงแบบนอนแบบหมดอะไรตายหมดอะไรตายอย่างพอบางทีเสียสติลูกเลิกไม่ไหวจะรับมือแล้วอะไรแบบนี้นี่คือลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทำทางสามีก็ต้องดูแลกันไปอีกแล้วก็อยู่ด้วยความเชื่อมั่นชนิดไหนซึ่งนึกไม่ออกอย่างท่านผู้หญิงพูนสุขอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเท่าที่ดิฉันได้อ่านประวัติของท่านเนี่ยสิ่งที่ท่านเขียนนะคะสิ่งที่ท่านพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์ตลอดมาไม่ว่าจะพูดในยุคไหนคือจะมีต่างวาระใช่ไหมคะทั้งในยุคเก่าทั้งในยุคกลางทั้งในยุคล่าสุดไม่เคยมีคำไหนที่ผิดเพี้ยนไปจากที่เคยเขียนหรือพูดมาแต่แรกไม่เคยมีอะไรแต่งเติมไม่มีใส่สีตีไข่ใดๆทั้งสิ้นนะคะคือเคยพูดยังไงคำพูดก็มีอยู่เท่านั้นแล้วที่ดิฉันทึ่งมากก็คือว่าในขณะที่เรารู้สึกว่าสถานการณ์ต่างๆที่ท่านพบเจอเนี่ยมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินเท่าที่เคยอ่านมาเนี่ยท่านเคยร้องไห้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วร้องไห้ไม่มีใครเห็นปิดประตูห้องนอนแล้วร้องไห้แล้วนั่นเป็นครั้งเดียวจริงๆแล้วไม่เคยร้องอีกเลยคนลุกนี่มาดูว่าอาจารย์ใจนะคะเขียนถึงคุณแม่ของท่านนะคะบอกว่ามาร์กาเร็ตเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและแน่วแน่ในความคิดเป็นคนกล้าหาญกล้าหาญใน2เรื่องใหญ่คือกล้าแสดงจุดยืนต้านสงครามโดยที่ไม่ยอมทำงานช่วยรัฐบาลอังกฤษในการทำสงครามโลกครั้งที่2และเลือกไปทำงานสังคมสงเคราะห์แทนเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาที่เป็นผู้ชายและต้านสงครามจะติดคุกเพราะไม่ยอมไปรบมาร์กาเร็ตต่อต้านสงครามตลอดชีวิตไปร่วมประท้วงใหญ่กับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งจากยุคมหาวิทยาลัยเพื่อต่อต้านสงครามอิรักในปี2003ตอนที่อายุ84ปีนะฮะดูความแน่วแน่ใครแบบคนลุกนะฮะ84ปีเนาะนะก็คือในเรื่องที่2มาร์กาเร็ตกล้ารักเพื่อนนักเรียนคนที่ชื่อป่วยซึ่งเป็นคนไทย2คนพบกันที่มหาวิทยาลัยลอนดอนหลังสงครามโลกมาร์กาเร็ตกล้าตัดสินใจเดินทางไปอีกซีกหนึ่งของโลกเพื่อไปใช้ชีวิตในประเทศไทยที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาตั้งใจเรียนภาษาไทยจนอ่านและพูดได้มาร์กาเร็ตเป็นนักสังคมนิยมประชาธิปไตยตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเขาได้รับอิทธิพลจากเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับสสฝ่ายซ้ายของพรรคแรงงานมาร์กาเร็ตไม่ใช่มาร์กซิสในช่วงแรกๆไม่ยอมเป็นสมาชิกพรรคแรงงานเพราะว่าซ้ายไม่พอเพิ่งมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแรงงานในช่วงท้ายของชีวิตในยุค ของนายกรัฐมนตรีแทชเชอร์เป็นการแสดงจุดยืนต่อต้านแทชเชอร์และพรรคพวกอย่างไรก็ตามเขาจะพูดเสมอว่าพรรคแรงงานถูกทำลายไปหมดโดยโทนี่แบลร์เขาเกลียดแนวเสรีนิยมและทัศนะทางการเมืองเกี่ยวกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาของพวกกลไกตลาดและฝ่ายขวาคัดค้านการแปรรูปรัฐสวัสดิการเขารักประเทศไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายๆปีแต่เกลียดทหารเผด็จการเกลียดการโกงกินคอร์รัปชัน
นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะมาร์กาเร็ตรักธรรมชาติรักการอ่านหนังสือสนใจประวัติศาสตร์และประเด็นทางสังคมเขารักดนตรีของเบโธเฟนและถ้าเขารู้ว่าผมเขียนบทความนี้เกี่ยวกับเขาเขาคงจะต่อว่าผมด้วยความรำคาญเป็นความระลึกถึงที่แบบว่าน่ารักดีและน่ารักมากๆแล้วก็น่าทึ่งมากว่าในวัย83คุณมาร์กาเร็ตยังแสดงจุดยืนซึ่งมีมาตั้งแต่สงครามโลกก่อนแต่งงานตั้งแต่สงครามโลกว่าไม่ชอบไม่ว่าจะเกิดในยุคไหนเธอก็ไม่ชอบอยู่อย่างนั้นสุภาพสตรีเหล่านี้นะคะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะพวกเธอคือดีว่าที่เราตัวจริงคนรู้สึกว่าเราตัวเล็กลงไปอย่างยิ่งเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี อะไรก็ได้แต่หน้าเดียวเปลี่ยนไม่ได้โฟมล้างหน้าพรีมโนบุคุณค่าสกัดจากธรรมชาติเต็มๆสะอาดแบบดิบๆใสเฟรชกว่าที่เคยพรีมโนบุมีจำหน่ายที่ร้านขายยาพรีมโนบุอย่าพลาดโอกาสทำกำไรกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติเสนอขายกองทุนเปิดธนชาติ ETF ทองคำแท่งหรือ TGO ETF ซื้อขายเรียลไทม์ไม่ต้องไปถึงแหล่งเสนอขายครั้งแรก 27-30 มีนาคมนี้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติพร้อมเพื่อทุกโอกาสของคุณสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AS รับฟรีคูปองส่วนลดทันที30บาทพิเศษลูกค้า AS Serenade รับฟรีคูปองส่วนลด60บาทที่ B2S ทุกสาขายกเว้นแมกกาซีนคอร์เนอร์วันนี้ถึง2มกราคม56พิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า AS อัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ The Tree of Lifeรวมถึงพรีวิวหนังเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์นะคะพบกับปุ้ยณัฐกาลถิ่นทิพย์และรายการ Movie Preview ทุกเย็นวันอาทิตย์ 17:45 นทาง Voice TV ค่ะเล่นเห็นต่างกับคำพกาวันอาทิตย์นี้นะคะจะมาชวนคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อเมืองออกแบบได้ค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาเวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งทาง Voice TV ครับคุณผู้ชม เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีๆแล้วคราวนี้เราจะพูดถึงเรื่องมิสูดีเรากลับมาเป็นของตัวเองกันดีกว่ามิสูดีค่ะเอาเลยนะคะเอาเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเรื่องไม่ค่อยดีเนี่ยคำแรกก็เอาเลยค่ะเอาไปให้พี่เบียร์เลยวิปริตทางดีฉันเลยตุ๊กตายางฟีเวอร์ชี้คนไทยแห่ซื้อกันเพียบเผยเทคโนโลยีใหม่ออรัลเซ็กซ์ได้หน้าตาเหมือนดารา AV ปรับอุณหภูมิในอวัยวะเพศวอนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพค่ะคุณสายคะเราต้องตรวจสอบคุณภาพกันไม่งั้นเดี๋ยวผู้บริโภคจะแบบว่ามาต่อต้านคุณคะค่ะขอให้อย่าวู่วามฟังก่อนมนุษย์มีหงอยเมื่อเทรนด์ใหม่ขออีกทีได้ไหมมนุษย์มีหงอยโอเคเมื่อเทรนด์ใหม่ผู้ชายไทยหันมามีเพศสัมผัสกับตุ๊กตายางเพศสัมผัสนะคะไม่ใช่เพศสัมผัสค่ะเพศสัมพันธ์กับตุ๊กตายางกำลังฟีเวอร์พี่เบียร์แขกกำลังพยายามว่าเขาไม่ผิดเขากำลังจะใช้คำนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นมีกับมนุษย์เรียกเพศสัมพันธ์แต่มีกับวัตถุอาจจะเป็นเพศสัมผัสหรือเปล่าโอเคเอาใหม่เมื่อเทรนด์ใหม่ผู้ชายไทยหันมามีเพศสัมผัสกับตุ๊กตายางกำลังฟีเวอร์ไม่เชื่อคุณลองกดคำว่าตุ๊กตายางเข้าไปใน Google Search Engine ระดับโลกเพื่อค้นหาสารพัดเว็บไซต์ก็เรียงรายมาให้เลือกสรรมากมายรวมทั้งสินค้าประเภทเซ็กส์ก็ได้รับความนิยมมากไม่ถึงครึ่งวินาทีผลการค้นหาก็ขึ้นมามหาศาลที่น่าตกใจก็คือสินค้าประเภทนี้มีคนไทยเป็นเจ้าของร้านมากมายค่ะ
แล้วตอนนี้ทีมงานของเราที่เป็นคนเซิร์ชก็ยังไม่ออกมาจากหน้าคอมนะคะคาดว่าน่าจะยังเซิร์ชต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆยังหยุดไม่ได้หยุดตัวเองไม่ได้จริงๆชอบเหลือเกินแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะว่าไทยรัฐออนไลน์เขาว่าได้รับแจ้งเรื่องนี้จากผู้ปกครองที่เป็นห่วงเป็นใยสังคมไทยจะวิปริตไปกันใหญ่แล้วมีคุณหมอออกมาแสดงความเป็นห่วงด้วยว่าอาจจะทำให้คนไม่อยากแต่งงานหรือเปล่าเพราะว่ามัวแต่ไปมีเพศสัมผัสกับตุ๊กตายางก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตนี้ไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ก็ได้มีแต่เพศสัมผัสสัมผัสอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องมีครอบครัวก็ได้เดี๋ยวดิฉันว่าจะน่ากลัวกว่าถ้าทุกคนอยากมีเพศสัมผัสและเพศสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือคงจะต้องยุ่งมากทีเดียวชีวิตนี้ถ้าจะไม่ว่างกันเลยนะฮะทีนี้ความห่วงใยของทางคุณหมอเขาว่าไงมั้งคะพี่เบียร์คือความห่วงใยของคุณหมอเขามีแบบนี้ด้วยนะคะคือว่านอกจากจะเป็นในเรื่องของวิปริตหรือเปล่าอะไรเขาเป็นห่วงเรื่องความสะอาดว่าจะมีการรักษาความสะอาดกันดีไหมจะหมักหมมเชื้อโรคไหมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเลยอ่ะพาแฟนบ้างไหมพาแฟนยางไปอาบน้ำหรือเปล่าอย่างนี้นะเหมือนเรากินข้าวนะจานยังต้องล้างเลยนะคะอันนี้แบบว่าสัมผัสซอกซอนกันได้ขนาดนี้ไม่แต่จริงๆแล้วก็มันน่าคือมันไม่ได้ดูน่าวิปริตแต่สำหรับดิฉันคือมันดูน่าน้อยใจเพราะว่าสิ่งที่ตุ๊กตาดายังทำได้ดิฉันทำได้ทุกอย่างเลยนะยกเว้นหน้าตาเหมือนดาราเอวีดิฉันทำไม่ได้แค่นี้เองอย่างเดียวเองคุณใส่มั่นใจมากเลยนะคุณใส่มั่นใจมากคุณใส่มั่นใจเอางี้ดีกว่าเพื่อดิช่วงเวลาโฆษณาว่าตายอยู่แล้วก่อนที่เราจะไปถึงตุ๊กตายางแขกอยากตอบคำถามนี้ว่าวิปริตหรือเปล่าวิปริตหรือเปล่าในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะคะแขกก็ต้องไปดูว่าประวัติของเซ็กส์ทอยเป็นมาอย่างไรนะคะก็ได้ความว่าอย่างนี้ค่ะพี่เบียร์น้องสายบอกว่าเรื่องเซ็กส์ทอยเนี่ยมันไม่ได้เริ่มมาในสมัยนี้ที่มีทั้งยางทั้งลาเท็กซ์ทั้งพลาสติกหรอกนะเขาพบดิลโดค่ะตั้งแต่ 30,000 ปีมาแล้วค่ะ 30,000 ปีเหรอคะ 30,000 ปีมาแล้วแล้วก็ในกรีกนะคะในยุคกรีกก็คือ2ประมาณ2,400 ปีมาแล้วนะคะก็พบสิ่งประดิษฐ์นะคะเป็นดิลโด2หัวนะคะคล้ายๆพวกเครื่องรางเข้าไปทีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าการใช้ดิลโดในยุคกรีกนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างคอมมอนเลยค่ะคือแพร่หลายทั่วไปเป็นสามัญนะคะเพราะว่าในสังคมผู้ชายเป็นใหญ่อย่างสังคมกรีกนะคะภรรยาจะอายุน้อยกว่าสามี10ปี20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยในบรรดาสามีเนี่ยก็จะระหว่างสามีกับภรรยาทางเพศอะไรแบบนี้อาจจะเขาไม่ได้มีบกพร่องไปไหมไม่ใช่บกพร่องคือการรับรู้เรื่องครอบครัวเขาไม่เหมือนเราเขารู้สึกว่าการแต่งงานก็คือมีลูกเป็นเรื่องการรับมรดกการสืบทอดอำนาจอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้ความสุขทางเพศเนี่ยเขาก็จะไปมีกับนางบำเรอคือคอนคิวบายซึ่งมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะฮะนี่คือยุคกรีกแล้วการใช้ดิลโดเพื่อความสุขสำราญหาความสำราญในเรื่องทางเพศเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดามากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำนอกครอบครัวไม่ได้ทำกับภรรยาแต่ทำกับบรรดานายบำเรอและนางบำเรอนะคะนี้มาถึงผู้หญิงที่เราชอบกันมากคือคลีโอพัตราค่ะเียมาหาเราทุกวันเลยเนาะใช้ได้ทุกวันนี้จริงๆหลังจากที่เธอเกณฑ์ไพรพลไปล่าเต่าทองมาบดเพื่อทำลิปสติกของเธอแล้วนะคะเธอยังมีความสุขนะคะกับการใช้ดิลโดเพราะว่าอันนี้แขกไม่ได้พูดเองนะคะนี่ก็มาจากบทความนี้บอกว่าเนื่องจากบรรดาผู้ชายจะต้องไปรบไปสงคราม อยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นผู้หญิงในสมัยอียิปต์นะคะก็จะหาความสุขให้กับตัวเองด้วยการใช้ดิลโดนะคะอันนี้คือแขกว่าตามประวัติศาสตร์นะคะอันนี้พี่แขกอ่านนะคะไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้เป็นส่วนตัวใดๆไม่ได้เป็นความเห็นส่วนตัวถึงเราจะฟังแล้วดูเป็นพี่แขกพี่แขกยังไงก็ในจีนก็เช่นกันในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็พบอุปกรณ์เซ็กส์ทอยที่ทำจากบรอนซ์หรือว่าคือทองแดงนะคะในเซ็กส์มิวเซียมที่อัมสเตอร์ดัมนะคะก็จะพบอีโรติกอาร์ตแล้วก็เซ็กส์ทอยโชว์อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้มาดูในสมัยโรมันชอบเซ็กหมู่ค่ะชอบออร์จีสนะคะพี่แขกสามารถพูดคำนี้ออกได้อย่างแบบเฉยเฉยนะอันนี้เป็นข้อมูลแบบว่าค่ะเป็นข้อมูลดูไม่หยาบคายกลางแปลกนะคะเพราะฉะนั้นในออร์จีสเนี่ยก็จะมีการใช้อุปกรณ์ตัวช่วยกันอย่างสามัญนี่คือกำลังจะตอบคำถามว่ามันวิปริตเราใช้คำว่าเราใช้คำแทนคำว่าเซ็กส์ทอยเป็นพวกล้อแม็กนี้ได้ไหมมันดูเป็นอุปกรณ์เสริมคือดูเป็นเหมือนแบบอุปกรณ์เสริมเนี่ยทีนี้เซ็กซ์ทอยเริ่มบาป
บาปเลยนะไม่ดีนะเริ่มยุคไหนยุคกลางบอกว่านี่เป็นการทำงานของปีศาจไม่ได้แล้วแม้แต่ชุดชั้นในที่เซ็กซี่ของผู้หญิงนะถ้าใครมีคนนั้นจะถูกลงโทษแล้วแม้แต่การกระซิบคำว่าดิลโดจะถูกลงโทษถึงประหารชีวิตเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคกลางเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวดิฉันพูดคำนี้ออกมาดังมากดังต้องแย่แล้วต้องชีวิตแย่แล้วต้องโทษประหารชีวิตนะฮะทีนี้มาในยุคศตวรรษที่12เป็นยุคที่มีเข็มขัดกันชู้จะเห็นว่าเรื่องเพศเริ่มถูกทำให้ถูกควบคุมมากขึ้นเริ่มร่างกายถูกประพฤติเริ่มถูกคุมประพฤติแล้วนะฮะแต่พอมาถึงศตวรรษที่14ค่ะสมัยเรเนซองส์มีคำว่าดิเลตโตไม่ใช่ชื่อไอศครีมนะคะดิเลตโตใช้เรียกดิลโดเหมือนกันเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าดิไลท์ก็คือแปลว่าชื่นมื่นรื่นรมนะคะเซ็กส์ทอยกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในสมัยศตวรรษที่14หลังจากที่2ศตวรรษ200ปีในยุคกลางเนี่ยแทบจะโดนประหารชีวิตแต่มันทำให้ดิฉันนึกถึงคำว่าสติลเลตโต้ส้นสูงมันก็คล้ายๆกันแหละเป็นคนที่เหมือนกันนะคะมาดูประวัติศาสตร์กันต่อนะคะเซ็กส์ทอยกลับมาเป็นอุปกรณ์การแพทย์ค่ะมาในรูปแบบที่ดูเคร่งขรึมขึ้นดูวิชาการคราวนี้จะคราวนี้ต้องใช้นะอะไรอย่างนี้คราวนี้ก็จะมีผู้ที่มีอำนาจคือมีความรู้ทางการแพทย์เข้ามาบอกว่าใครควรใช้ใครไม่ควรใช้นี่คือศตวรรษที่19คือในยุควิกตอเรียนนะฮะก็คือเริ่มมีใช้สำหรับ medicinal water ก็คือวารีบำบัดค่ะนะฮะก็เริ่มมีการใช้ vibratorมีการเมื่อก่อนเป็นดิลโดเป็นแท่งเฉยๆแต่พอวิกตอเรียนทำให้สั่นได้เริ่มใส่กลไกเริ่มใส่กลไกเข้าไปนะคะเพื่อเอามาบำบัดผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคฮิสทีเรียนะคะแล้วปี1880ค่ะมีการใส่ถ่านเข้าไปนะฮะเริ่มมีการใส่แบตเตอรี่เข้าไปสองศตวรรษนะคะคุณผู้ชมยังมีการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันมากถึงขนาดนี้นะเขาไม่หยุดยั้งเริ่มไฮเทคนะคะแล้วก็มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับเซ็กซ์ทอยที่เรารู้จักกันในยุคสมัยใหม่มากขึ้นทีนี้นะคะในยุควิกตอเรียเนี่ยค่ะคือใช้กันเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลเพราะว่าผู้หญิงเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นฮิสทีเรียกันค่อนข้างมากก็คือเป็นโรคเครียดเป็นโรคเครียดคือเกี่ยวมั้ยไม่เก็บกดก็คือว่าความที่ในสมัยวิกตอเรียนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถูกคุมประพฤติค่อนข้างมากก็คือปิดหมดไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดห้ามคิดเรื่องเพศแล้วก็เขาบอกว่าเวลาผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนี่ในสมัยวิกตอเรียนให้นึกถึงเรื่องการถูบ้านกวาดบ้านห้ามคิดว่าตัวเองจะมีความสุขอะไรอย่างงี้คือแบบว่าให้คิดถึงเพศมีการร่วมเพศมีไว้เพื่อให้คุณมีลูกห้ามมีความสุขถ้าคุณเริ่มมีความสุขกับการนอนกับสามีคุณจะบาปคุณก็ต้องไปสารภาพบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงไม่ให้ตัวเองมีความสุขนึกถึงเรื่องกรีไอ้หนุ่มคนนั้นเวลามันจะต้องไปมีอะไรกับแฟนต้องนึกถึงภาพตัวเองจะขับรถชนคนอื่นตายผู้หญิงในสมัยวิกตอเรียนถูกสอนให้นึกถึงการทำงานบ้านหรือนึกถึงเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การร่วมเพศเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือผู้หญิงเกิดความเครียดแล้วก็เป็นฮิสทีเรียกันมากที่ก็ต้องไปวารีบำบัดแล้วการรักษาเนี่ยค่ะคือเป็นการเกิดสปาขึ้นในโลกนี้โดยการใช้น้ำใช้เซ็กส์ทอยต่างๆใช้การนวดช่วยให้ปลดปล่อยนวดเขาเรียกว่านวดนวดที่คงจะอย่างนั้นหนูว่าทับทับทับสามดีกว่าพี่นวดที่วาจีน่าลิปส์ของผู้หญิงเพื่อให้ผู้หญิงได้ถึงจุดสุดยอดเพราะฉะนั้นแทนที่ผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดกับคู่รักหรือว่าสามีผู้หญิงจะไปถึงจุดสุดยอดกับหมอแทนหมายความว่าให้หมอให้ช่างเทคนิคบำบัดแทนกลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่บาปเพราะนี่คือเป็นการรักษาความป่วยไข้ป่วยกันบ่อยไหมป่วยกันบ่อยเขาป่วยกันบ่อยไหมทีนี้มาอีกยุคมีความสงสัยนะคุณเนี่ยศตวรรษที่20ละปี1918เนี่ยปรากฏว่าทัศนคติที่มีต่อเซ็กซ์ทอยก็เปลี่ยนไปบอกว่านี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงจะเคยมีมาในโลกนี้ดิลโดหรือว่าเซ็กซ์ทอยหรือว่าสำหรับผู้อันนี้เขาพูดถึงผู้หญิงก่อนเพราะผู้หญิงจะถูกเก็บกดทางเพศมากกว่าก็คือว่าเซ็กซ์ทอยดิลโดเนี่ยช่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณูปการต่อเพศหญิงเสียเหลือเกินแล้วในปี1921นะคะในนิตยสารแมกกาซีนผู้หญิงเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่า
ผู้ชายควรจะซื้อไวเบรเตอร์เป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับภรรยาเพราะว่านี่เป็นของขวัญที่จะทำให้ภรรยาของพวกคุณเนี่ย young and pretty forever นี่คืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณดูหนุ่มสาวกระชุ่มกระชวยสวยงามตลอดไปไม่ใช่ครีมเหรอไม่ใช่ครีมไม่ใช่ลาแมร์แล้วส่วนเซ็กทอยปรากฏอยู่ในโลกของภาพยนตร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือตั้งแต่ปี1920ทศวรรษที่20ค่ะนะคะในศตวรรษที่20ทศวรรษที่20นี่มีอะไรมากมายเลยนะเมโทรโพลิสลิปสติกแล้วก็มีเซ็กซ์ทอยในโลกของภาพยนตร์เป็นครั้งแรกด้วยค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้แขกกำลังพูดในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์ค่ะค่ะค่ะแล้วก็นะคือเราอยากรู้ไงว่าประเด็นเนี่ยว่าคนไทยแห่ซื้อกันเพียบแล้วมันวิปริตยังไงทั้งประวัติศาสตร์บอกแล้วว่ามันมีมาตั้ง 30,000 ปีแล้วใช่แถมมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วเรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าจะกวาดล้างถึงขั้นใช้คำว่าจะกวาดล้างคล้ายๆว่าเรามียาบ้าหรืออะไรในครอบครองอ่ะพี่เบียประเด็นก็คือว่าดิฉันอยากจะถามว่ามันเป็นผิดกฎหมายเหรอคุณแค่แต่อยู่ในประเภทไหนมันอยู่ในประเภทไหนเนาะน่าจะเป็นสิ่งลามกอนาจารนะคะพี่เบียร์แต่ว่าเซ็กซ์ทอยเนี่ยเราเปิดเซ็กช็อปไม่ได้ในเมืองไทยเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอ๋อแล้วนี่มันก็เป็นของที่ต้องขายในเซ็กช็อปถ้าเรามีครอบครองก็เพราะฉะนั้นสำหรับในเมืองไทยเนี่ยการซื้อขายเรื่องนี้น่าจะยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงมีการแอบซื้อกันทางออนไลน์มากกว่าที่จะเปิดเซ็กช็อปอย่างในประเทศอื่นๆที่เซ็กช็อปจะเป็นสถานที่สวยงามเหมือนร้านเครื่องสำอางนะคะคนเข้าไปดูไปท่องเที่ยวได้ของตัวเองกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องหลบๆซ่อนๆแต่ว่าจริงๆแล้วตุ๊กตายางเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ popular culture ในหลายๆวัฒนธรรมเช่นในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะตุ๊กตายางถือเป็นส่วนหนึ่งของ popular culture แล้วก็มีโอตาคุตุ๊กตายางบางคนไปไหนเอาตุ๊กตายางไปด้วยตลอดเวลาป้อนข้าวป้อนน้ำกินข้าวแต่งงานพาไปเที่ยวมีหนังด้วยมีหนังถ้าทางฝรั่งก็จะมี Lars and the Real Girl นะคะแล้วก็ถ้าญี่ปุ่นต้นตำรับเลยเขาก็มี Air Doll ซึ่งออกมาไม่ได้ดูเป็นเรื่องไม่ได้ลามกไม่ได้ลามกอนาจารไม่ได้แบบว่าเอาไว้เป็นวัตถุทางเพศหรือว่าอะไรอย่างเดียวออกจะแบบว่าเศร้าซึ้งสะเทือนใจดราม่ากันด้วยซ้ำอีกต่างหากนะฮะจริงๆแล้วดังนั้นคือมันคงไม่ใช่ประเด็นมั้งเพราะฉะนั้นประเด็นแขกก็รู้สึกว่าเราพูดเรื่องตุ๊กตายางก็ได้สื่อจะทำเรื่องตุ๊กตายางก็ได้แต่ทำอย่างไรนะคะการนำเสนอข่าวเรื่องตุ๊กตายางเนี่ยจะนำเสนอข่าวในหลายมิติทั้งมิติทางสุขภาพมิติทางองค์ความรู้เรื่องเพศมิติเรื่องทัศนคติทัศนคติที่มีต่อตุ๊กตายางต่อเซ็กส์ทอยต่อเพศดิฉันอยากจะบอกว่าอยากจะให้คนยอมรับซะก่อนว่าเรื่องอารมณ์ทางเพศหรือเรื่องเพศหรือเรื่องกามอารมณ์ใดๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติในโลกมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องนึงอะถ้าเราต่อกรกับมันหรือว่ารับมือกับมันอย่างเป็นธรรมชาติกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่มันจะไม่ต้องใช้คำว่าวิปริตเลยหรือนะคะข่าวนี้อาจจะมีนัยยะให้เราเห็นว่าสังคมไทยอาจจะเหมือนสังคมในสมัยวิกตอเรียนที่เราไม่สามารถหาความสุขทางเพศโดยความสมัครใจของเราแต่ความสุขทางเพศจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับการอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจผู้ที่กุมความรู้เอาไว้เช่นความรู้ทางการแพทย์เช่นผู้หญิงในสมัยวิกตอเรียนก็ไม่สามารถเข้าถึงความหฤหรรษ์ทางเพศอย่างเป็นธรรมชาติแต่จะมีพบความหฤหรรษ์ทางเพศผ่านกระบวนการบำบัดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และผ่านความรู้ทางการแพทย์เพื่อเอาความผิดบาปในเรื่องเพศออกไปจากปริมณฑลแห่งความสุขอันนั้นก็ดูไม่หฤหรรษ์อยู่ดีดูเป็นเหมือนแบบฉันป่วยฉันเลยต้องไปอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดูแย่หนักกว่าเดิมหนักไปอีกและอีกอันนึงก็คงต้องทิ้งไว้ให้คิดกันนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าหากมีอารมณ์ทางเพศแล้วสามารถไปบำบัดกับตุ๊กตาอย่างได้น่าจะดีกว่าการที่เก็บกดแล้วไปหรืออาจจะทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศอื่นๆจริงนะคะก็อาจจะข่าวฝากให้คุณผู้ชมไปคิดกันต่อค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พลาดโอกาสทำกำไรกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติเสนอขายกองทุนเปิดธนชาติ ETF ทองคำแท่งหรือ TGO ETF ซื้อขายเรียลไทม์ไม่ต้องไปถึงแหล่งเสนอขายครั้งแรก 27-30 มีนาคมนี้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติพร้อมเพื่อทุกโอกาสของคุณพ่อรักคนเดียวเลยนะไงลูกทำอะไรอยู่ครับพ่อรักมิวไหมครับนี่ยังไม่รู้อีกเหรอที่พ่อนายเขาเลือกที่นี่ให้เป็นบ้านของนายก็เพราะว่าเขารักนายไงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของลูกมัณฑนาศรีวลีจากแลนด์เฮาส์กลุ่นขนมไทยกะทิกลิ่นใบเตยจากชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Tasteซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะหลังจากคุยเรื่องอะไรไปเนี่ยมาดิฉันมาเลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์นะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้สาระและความบันเทิงกันไปจะได้ไม่รู้สึกผิดกับของที่มีอยู่ที่บ้านนะคะอ้าวคุณข้อมูลอ้าวคุณมีกี่อันอันนี้ว่าจะโละเป็นรุ่นใหม่อยู่ดูอันนี้เขาดูก้าวหน้าแล้วอะของเรายังแบบว่าไม่อุณหภูมิเลยก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรกับเขาเลยโธ่พอคุณเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้คุณแขกคุณทรายก็เรื่องที่เราเคยเล่าไปในวันก่อนนี้แหละว่าเราพูดไปแล้วนิดนึงนะคะว่าท่านนายกนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้ไปที่สาธารณรัฐเกาหลีนะคะเพื่อที่จะร่วมประชุมนิวเคลียร์ซัมมิตแล้วการร่วมประชุมนี้ไม่เป็นอะไรค่ะนะคะแต่มันมาเป็นอะไรอีตอนที่ท่านนายกเนี่ยไปสวมชุดฮันบกอยู่ที่ประชุมดิฉันอยากรู้ว่าเรื่องนิวเคลียร์เป็นยังไงดิฉันอยากรู้ผลประชุมมาค่ะคือตกลงนิวเคลียร์ว่ายังไงฮะมีใครรายงานไหมไม่มีใครรายงานนี่ไงปัญหามีคนรายงานเรื่องท่านนายกสวมชุดฮันบกนะคะแล้วก็เป็นปรากฏว่าคนชอบก็มีมากแต่คนหมั่นไส้ก็มีเยอะแปลกมากๆนะคะคนเรานี่ทำไมต้องเที่ยวหมั่นไส้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ทราบไม่ปวดหัวปวดปั่นกันบ้างหรือไงว่างนะคะทีนี้การสวมชุดประจำชาติเวลาที่เราไปร่วมประชุมหรือว่าเป็นผู้แทนประเทศไปที่นู่นที่นี่เนี่ยเขาก็ทำกันทั่วไปไม่ใช่เหรอคะตอนนี้กำลังอยู่ในเทรนด์ค่ะพี่เบียร์เพราะว่าเราก็เห็นภาพผู้นำนะคะอย่างล่าสุดโอบามาไปแอฟริกาก็ใส่ชุดเป็นของชุดประจำชาติของแอฟริกามองไปแทบจะหาโอบามาไม่เจอทีคือแขกตอนแขกเห็นรูปแนบเนียนมากแนบเนียนมากนี่มีรูปด้วยนะคะมีรูปด้วยอันนี้ไม่ค่อยน่าเมียนเท่าไหร่แต่พอได้อยู่พอได้กลมกลืนนิดนึงคลินตันใช่ไหมคะคือทุกคนก็ใส่อ่ะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นการธรรมเนียมปฏิบัติเป็นการให้เกียรติได้ไหมคะพี่เป็นการให้เกียรติเป็นวิธีทางการทูตแบบที่คุณแขกบอกวันก่อนแล้วตอนที่เราประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะก็ผู้นำอาเซียนก็ใส่ผ้าไหมไทยกันทุกท่านเลยค่ะคุณเบียร์เป็นเรื่องปกติเราก็เตรียมไว้ให้ได้จัดเตรียมไว้ให้ใช่ไหมคะนี่ก็นะคะมีเยอะแยะเลยนะคะภาพของผู้นำมากมายที่ไปประเทศไหนก็ถือว่าให้เกียรติประเทศนั้นด้วยการใส่ชุดประจำชาติหรือว่าอย่างของตอนที่เมืองไทยจัดนะอาจจะไม่ใช่ชุดประจำชาติแบบราชประแตนอะไรกันเต็มเหนียวนะคะแต่ว่าก็เป็นผ้าไหมไทยอะไรเงี้ยซึ่งก็ออกมาก็ดูน่าเอ็นดูแต่ว่าคนวิจารณ์เนี่ยเขาลืมคำพังเพยโบราณไทยอันนึงไปหรือเปล่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนาะ
ก็เข้าไปทำตัวกลมกลืนกับเขาเขาก็รักใคร่เอ็นดูเหมือนกับมีฝรั่งมาสักคนหนึ่งแล้วเราพบหน้าเขาเขาก็พูดกับเราว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ไหวแล้วก็จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วคนไทยก็ชอบอะไรแบบนี้ไม่ใช่เหรอคะชอบฝรั่งมาทำนาชอบมาชอบไปทำข่าวฝรั่งกินข้าวแกงชอบไปทำข่าวฝรั่งนั่งตุกตุกแล้วก็บอกว่ารักเมืองไทยฝรั่งทำอะไรเป็นไทยๆในแบบที่เราเชื่อว่ามันคือความเป็นไทยเนี่ยเราออกจะไปชื่นชมสมนัสน่ะพี่เบียร์มันอยู่ตรงนี้คุณแขกคุณทรายดิฉันว่าถ้าเป็นนายกท่านอื่นคงไม่มีปัญหาอะไรหมายถึงนายกชายใส่ชุดฮันบกเหรอคะหนูว่ามันจะเป็นประเด็นนะคะพี่มันน่ากลัวหนักกว่าเลยดิฉันเห็นภาพเลยอ่ะมันไม่ใช่หนูว่ามันไม่ใช่โอเคมันไม่เป็นความฟุ้งซ่านส่วนตัวของดิฉันเองที่เบียร์ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะจริงๆอันนี้คือจะบอกว่าประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นเราเนี่ยอยากรู้ว่าการเป็นประชุมซึ่งถือว่าเป็นประชุมใหญ่นะการแบบว่าใช้เรื่องของนิวเคลียร์นะแล้วก็เห็นว่ามีอีกหลายๆเรื่องไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะกลายเป็นว่าเลยไม่มีใครพูดถึงผลการประชุมอย่างแพร่หลายเท่ากับการพูดถึงเรื่องของชุดแล้วก็ในอีก 2-3 วันต่อมาก็จะเห็นว่าในการประชุมที่ไปครั้งเดียวกันก็ใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยคราวนี้กับเงียบไม่มีใครว่าอะไรนี่ทำไมประเทศอื่นไม่ใส่อะคะในเมื่อเราเป็นคนไทยเอาไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะออกตัวแรงกันเกินไปแต่แต่ถ้าเขาอยากจะหาเรื่องว่าก็อาจจะเพราะว่าทำไมอะไรนะทำตัวไม่เป็นสากลไปใส่ชุดไทยทำไมดิฉันปวดหัวปวดปั่นมากเหมือนกับครั้งที่ไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็มีกรณีว่าทำไมถึงพูดภาษาไทยขึ้นมาปรากฏว่าเขาทำความตกลงกันแล้วว่าทางฝ่ายนายกญี่ปุ่นจะพูดภาษาญี่ปุ่นทางฝ่ายนายกไทยจะพูดภาษาไทยแล้วก็แจกเอกสารที่เป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษดิฉันว่าวันหลังขึ้นตัววิ่งดีมั้ยขึ้นตัววิ่งว่าแบบขณะนี้เรามีการตกลงอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมานั่งแบบเอ๊ะอ๋อเลยกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วในเราจะได้ฟังว่าเขาคุยอะไรกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่าแจกยานอนหลับก็ไปดีกว่าง่ายกว่าอีกแต่จริงๆแล้วในเรื่องทางการทูตนะคะก็เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าในการเจรจาที่สำคัญจริงๆจะใช้ภาษาของตัวเองค่ะเพราะเพื่อคงความได้เปรียบในการเจรจาให้มันครบความทั้งหมดการที่จะสื่อสารมันจะได้นะไม่งั้นเราต้องมานั่งนึกสับบางทีกลายเป็นว่าไม่ได้ตามที่คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปโดยคิดว่าเป็น priority ด้วยซ้ำไปในการที่จะต้องพูดภาษาของตัวเองนะคะทั้งเรื่องการรักษาผลประโยชน์แล้วก็เรื่องความเขาเรียกกันเป็นการรักษาสถานะเช่นไม่ให้สูงกว่ากันหรือว่าไม่ให้ต่ำกว่ากันไม่ให้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีศักดิ์ศรีทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้มีศักดิ์ศรีเท่ากันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดภาษาของตัวเองแล้วก็มีล่ามด้วยนะคะแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือพอสมว่าพูดไปแล้วระหว่างที่ล่ามแปลเราได้คิดนะว่าคนพูดเนี่ยมีเวลาไตร่ตรองมีเวลาคิดเป็นการยื้อเวลาไปนิดนึงนั่นเป็นเหตุที่คุยกันเรื่องบ้านเมืองนะบางทีแล้วก็ผู้นำเกือบทั้งหมดในโลกนี้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ล้วนแล้วแต่จะพูดภาษาของตัวเองในการเจรจาที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้นำจีนผู้นำเกาหลีผู้นำญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้นำอย่างผู้นำไทยซึ่งพูดภาษาไทยก็เป็นไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรเลยในพิธีการทางการพูดค่ะแล้วก็กลับมาที่การใส่ชุดฮันบกเนี่ยนะคะถ้าท่านนายกไปใส่แล้วทำอะไรที่ประดักประเดิดและดูไม่ดีและทำอะไรขี้ขู่ก็เปล่าทั้งสิ้นก็เรียบร้อยเป็นปกตินะคะแล้วก็ใส่ชุดอย่างให้เกียรติไม่ได้ใส่ชุดอย่างจะไปถ่ายรูปเป็นนักท่องเที่ยวก็ไม่ใช่นะคะทำขึ้นมาทันทีเลยทำเป็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็จริงๆแล้วดังนั้นก็คือประเด็นนี้ก็ตกไปนะคะเราถือว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นประเด็นขนาดนั้นช่วงหลังๆประเด็นแบบนี้เริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้วไหมคะพี่เบียร์จะเห็นว่าตั้งแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเธอจะถูกโจมตีแบบนี้มาโดยตลอดพูดเก่งก็บอกว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งก็บอกว่าอ่านโพยอ่านพออ่านโพยก็แบบอ่านโพยยังไม่คล่องพอไม่อ่านโพยแหมจำได้เหรออ้าวคือโดนเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมาคืออะไรคะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำออกมาแล้วนะคะแล้วก็ค่าแรงของวิชาชีพต่างๆนี่ออกมาเรียงเป็นลำดับแล้วบอกว่าเมษาใช่ไหมเมษาเดือนหน้าบังคับค่าแรงของช่างอัญมณีได้สูงถึงวันละ700บาทนะคะแท็บเล็ตกำลังจะออกมาแล้วกองทุนสตรีนะคะมาแล้วอันนี้คือ
เราจะเห็นว่าอันนี้ต่างหากอันนี้ต่างหากที่น่าพูดถึงนะคะมากกว่าชุดหรือภาษาหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ก็อย่างที่พี่เบียร์บอกนะคะทั้งหมดนี้อาจจะมาจากการที่การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอาจจะยังตั้งตัวไม่ติดหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีอาจจะแบบทำไมทำล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเอาที่เห็นชัดๆก่อนแล้วกันเรื่องชุดก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะว่าหลังจากนี้คงจะได้ทำกันบ้านแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่เนื้อหามากขึ้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์สารพัดแนวที่จะเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลบินข้ามลวดหนามครั้งที่4ตอนชุมนุมซามูไรเทศกาลหนังสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่หาชมได้ไม่ง่ายพร้อมด้วยกองทัพดนตรีศิลปะอาหารหัตถกรรมจากฝีมือซามูไรหลากรุ่นหลายวัฒนธรรมมาร่วมชุมนุม29มีนาคมถึง1เมษายนนี้ที่หอศิลป์มช.นิมมานเหมินดูรายละเอียดที่หน้า Facebook FFFEST หรือโทร0898513319แล้วเราจะได้เห็นกันว่าซามูไรตัวจริงคือใครวันนี้เราขึ้นรถไฟฟ้ามานะฮะขึ้น BTS มาแล้วก็มาลงตรงสถานีศาลาแดงนะฮะลงมาปรากฏว่าจะเห็นร้าน Box and B นี่นะฮะโอ้โหCooking with Jackie ทีนี้มีนกเป็นลูกนกแฝดนะคะโอ้มันหนีบแน่นมากเลยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมอยากจะมีส่วนร่วมด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี่ยมันไม่ได้มาจากประชาชนผมต้องการเอาหัวใจและจิตวิญญาณให้มันอยู่ให้ครบถ้วนแล้วมันจะอยู่ยาวแขกก็จะขอโปรโมทหนังสือตัวเองสักเล็กน้อยนะคะพรุ่งนี้แขกก็จะไปที่บูธมติชนนะคะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะเพื่อที่จะไปขายหนังสือของตัวเองนะคะชื่อหนังสือผู้หญิงควบบวกซึ่งเป็นหนังสือที่ออกใหม่ในปีนี้ค่ะแล้วช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3ไปที่บูธของสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัดเป็นหนังสือเก่าเอามาพิมพ์ใหม่ค่ะหนังสือชื่อฉันบ้าแล้วก็มาทางหนูทำไมคะยำใหญ่ใส่ความรักนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็ไปพบกันนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทีนี้มาดูสั้นๆมี SMS น่ารักมากนะคะคิดถึงพี่ๆจังเลยจากวิน145บางพลัดรถเรามีแฟนรายการแบบเจ๋งมากนะคะแล้วก็บอกว่าดีว่าแขกพูดเรื่องเซ็กส์ทอยแล้วตาส่องประกายออกมาด้วยฮิฮิหนูชอบลงเสียงหัวเราะอันท้ายอ่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรื่องของใครนะคะที่พลาดที่พลาดรายการนะคะสามารถดูย้อนหลังดูล่วงหน้าไม่ได้ใช่ไหมเราจะดูล่วงหน้ากันไม่ได้นะเราก็ต้องดูย้อนหลังกันอย่างเดียวนะหัวเกินเข้าไปดูได้นะคะ www.facebook.com นะคะ /divascafe นะคะรวมถึงเข้าไปเสนอแนะข้อมูลในต่างๆเพราะว่าดิฉันแอบติดตามอ่านตลอดนะคะแค่ไม่แสดงตัวแค่นั้นเองหรือว่าจะเสนอแนะเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะคะ divascafetv@gmail.com นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีข่าวนะคะข่าวฝากศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่นะคะว่าด้วยประเด็นการบูรณะวัดพระธาตุลำปางหลวงทำให้ภาพจิตรกรรมอายุกว่า300ปีเสียหายจริงหรือนะคะร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อวัดพระธาตุลำปางหลวงอนุรักษ์หรือทำลายนะคะในวันอาทิตย์ที่1เมษายนนะคะเวลา6โมงเย็นนั่นเองนะคะณศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่นะคะก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้เราจะมีขึ้นให้ใช่ไหมใช่เก่งมากนะคะเสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้ค่ะจาก Abnormal รองเท้าจากมณีศิลป์นะคะ
สำหรับคลิปปิดท้ายวันนี้นะคะเป็นหนังสั้นของคุณกอล์ฟธันวารินค่ะเรื่องฉันสบายดีนะคะจะสบายดียังไงหรือว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมแล้วสำหรับใครที่พลาดคลิปนะคะจะดูคลิปไม่จบหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวติดตามดูในDivas Cafe ใน Facebook นะคะเราจะไปโพสต์คลิปไว้ให้ค่ะค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้ Divas Cafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะอันนี้อึดอัดไหมคะอ๋อไม่ค่ะไม่อึดอัดเลยค่ะร้อนไหมครับไม่ร้อนค่ะเปิดให้ออกไหมครับอ๋อไม่ออกค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณค่ะทำไมล่ะครับทำไมไม่ออกก็อยู่ในนี้ก็สบายดีแล้วค่ะแล้วทำไมล่ะครับทำไมถึงสบายก็ดิฉันเป็นคนไทยค่ะ